คสช.ตั้งพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกำหนดแนวทางการทำงาน3ขั้นค่ะที่จะสร้างความปรองดองให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนกรกฎาคมพันเอกบรรพตภูลเพียรโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือสปป.โดยกำหนดให้พลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์มีคณะทำงานส่วนกลางและภาค1ถึง4ขั้นตอนการปฏิบัติมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกในเดือนมิถุนายนจัดตั้งคณะทำงานจากผู้แทนส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบแนวทางการทำงานและแผนการปฏิบัติในกอรมน.ภาค1ถึง4ขั้นที่2การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายสปป.โดยรวบรวมความเห็นในส่วนกลางและกอรมน.ภาค1ถึง4เสนอให้สปป.ทราบและขั้นที่3เดือนกรกฎาคมจะประมวลผลข้อมูลที่ได้รับนำไปสู่การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติประกอบการพิจารณาการแก้ปัญหาในภาพรวมโดยภายในสัปดาห์นี้สปป.จะเชิญประชุมจัดทำแผนและแนวทางการปฏิบัติหรือโรดแมปในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพร้อมกับขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเชิงคู่ขนานอย่างต่อเนื่อง